ยาที่เอ็งกินนั้นไม่ใช่ยาถอนพิษแต่เป็นยาพิษชนิดร้ายแรงไม่มียาแก้ถ้าข้าต้องตายแล้วลากคนอย่างเองลงนรกด้วยก็ถือว่าคุ้มเร็วไปจับแม่กับนายให้ได้ไปตามมาแม่วาดครับแม่วาดคุณแม่ขอรับแม่วาดคุณแม่เป็นยังไงแม่ขอรับปลอดภัยแล้วนะแม่วาดคุณแม่ขอรับแม่วาดคุณแม่ขอรับแม่วาดแม่วาดแม่สาวแม่วาดคุณแม่เป็นอะไรแม่วาดหรือว่าคุณแม่จะกินยาพิษจริงๆจ้ะคุณแม่คุณแม่ต้องการกำจัดอะไรคุณได้เสียสละชีวิตตัวเองกินยาพิษเจ้าค่ะคุณแม่ขอรับโอ้แม่วาดแม่วาดตัวเรียนขอรับพาแม่วาดไปหาหมอขอรับคุณแม่ขอรับแม่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 ค่อยเร็วแม่จ้ะค่อยๆค่อยๆจ้ะถึงเวลาหยุดนะไอ้ทองเดี๋ยวตามพ่อมาจ้ะไอ้ล้ำอย่าไปทางนี้พด้านนู้นเดี๋ยวข้าไปด้านนี้ด้านเดี๋ยวพี่น้ำตามช่วยนะพี่แดงน้ำหลามกำไรอ่ะจะโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้ฆ่าคุณหญิงใส่ร้ายคุณวาดและยังก่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดแล้วนางเขียดนะก็รู้เห็นเป็นใจกับคุณกำไรด้วยโดนทางการจับไปอย่างนี้ขอให้ถูกลงโทษให้หนักๆฉันสงสารคุณวาดเหลือเกินจ้ะมินุท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้าพระคุณขอให้คุณวาดรอดด้วยเถิดสาธุไป
ร่างหมอคุณแม่คุณว่าแม่ว่าคุณว่าจะแม่ว่าเบาอยู่นี่จังหมอเบาอยู่นี่แม่ว่าเป็นยังไงบ้างฮะคุณว่าได้รับพิษร้ายแรงขอรับคุณว่าไม่รู้จะหายาแก้อย่างไรขอรับฉันขอร้องแล้วหมอฉันไม่ว่าเป็นอะไรนะหมอกระผมจะลองหายาแก้ดูก่อนนะขอรับไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมไม่ว่าเป็นอะไรนะแม่วาดต้มยาเสร็จหรือยังหมอใกล้เสร็จแล้วครับชักช้าอยู่ได้เร่งมือเข้าหน่อยสิหมอกระผมเร่งให้สุดฝีมือแล้วขอรับคุณพระใจเย็นๆนะขอรับไม่ว่าอาการหนักขนาดนี้จะให้ฉันใจเย็นได้อย่างไรล่ะหมออย่างไรฉันจะยอมให้ไม่ว่าเป็นอะไรไม่ได้หมอถ้าเร่งกว่านี้ยาจะไม่ได้ผลนะขอรับรออีกสักนิดนะขอรับคุณพระเร่งมือเข้าหน่อยนะหมอขอรับแม่วาดแม่วาดครับแม่วาดสำลอกพิษออกมาให้หมดเลยนะขอรับคุณวาดสำลอกมาเจ้าค่ะแม่วาดจะหายใช่ไหมหมอแม่วาดอย่าทิ้งฉันไปนะแม่วาดแม่วาดต้องหายนะแม่วาดต้องอยู่กับฉันนะแม่วาดแม่วาดแม่วาดหมอครับคุณว่าเป็นอะไรหมอฮะคุณวาดคงจะอ่อนเพลียหนักนะขอรับขอให้คุณวาดพักผ่อนก่อนจะดีกว่านะขอรับคุณพระแม่วาดอย่าเป็นอะไรนะแม่วาดแม่วาดต้องหายนะแม่วาดต้องอยู่กับฉันนะแม่วาดคุณแม่ครับคุณพระขอรับกระผมขอไปหาสูตรยาเพิ่มเติมนะขอรับเร่งมือหน่อยนะหมอขอรับฉันจอกไปถามอีเขียดเผื่อมันจะรู้ว่าแม่กำไรหนีไปที่ไหนถ้าอย่างนั้นกระผมไปด้วยนะครับคนอย่างแม่กำไรน่ากลัวยิ่งนักถ้ามิ
ไม่ถูกจับก็คงไม่ยอมเลิกราง่ายๆขอรับรับไปสิเถอะฉันฝากแม่วาดด้วยนะฉันกลัวแม่กำไรจะกลับมาทำร้ายแม่วาดอีกเจ้าค่ะบ่าวจะปกป้องคุณวาดด้วยชีวิตของบ่าวเจ้าค่ะเขียดมึงรู้ไหมว่าแม่กำไรอยู่ที่ไหนคือไอ้เขียดพูดมาคือบ่าวไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะว่าคุณกำไรไปอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะยังจะปลดอีกเรื่องไอ้เขียดบ่าวไม่ได้ปลดบ่าวไม่รู้จริงๆนะเจ้าค่ะคุณพระเจ้าค่ะคุณพระเจ้าค่ะบ่าวสำนึกผิดแล้วที่ผ่านมาเพราะความโลภบังตาบ่าวถึงได้เข้าข้างคนผิดบ่าวใส่ร้ายคุณวาดจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดอ่ะเป็นเพราะมีมือคุณกำไรเจ้าค่ะคุณกำไรเป็นคนฆ่าคุณหญิงคุณพระเจ้าค่ะคุณพระบ่าวจำเรื่องผิดแล้วคุณพระอภัยบ่าวนะเจ้าค่ะช่วยบ่าวด้วยนะเจ้าค่ะช่วยบ่าวด้วยคุณพระตอนทำทำไมไม่คิดพอผิดแล้วมาทำสำนึกบ่าวฉันโง่บ่าวไม่รู้จริงๆบ่าวไม่ทำอีกแล้วคุณแม่คุณแม่บ่าวขอโทษคุณภาคครับเป็นอย่างไรบ้างเจอแม่กำไรหรือยังตามหาทั่วพระนครครับไม่เจอตัวเลยครับแม่กำไรบาดเจ็บขนาดนั้นจะหนีไปไหนไกลๆได้หรือถ้าแม่กำไรไม่ได้ไปที่ไกลๆบางทีแม่กำไรอาจจะอยู่ใกล้เสียจนเรามองข้ามไปก็ไดยงไปรังจึ
กำจัดพิษออกมาที่เพียงบางส่วนเท่านั้นมีข้าจะต้องตายข้ากำลังจะตายกับคุณเรืองไปสอบสวนอีเขียดเจ้าค่ะเผื่อจะรู้ว่านางกำไลมันหนีไปอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะยังจับตัวนางกำไลไม่ได้หรอกเลยคุณวาดคุณวาดเจ้าคะคุณวาดพักผ่อนก่อนเถอะนะเจ้าคะตอนนี้คุณพระกับคุณเรืองกำลังตามหาตัวคุณกำไลอยู่นะเจ้าคะมาทำร้ายทุกคนให้ยังตายไม่ได้ถ้าเกิดว่านางกำไลมันยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ดอกเจ้าค่ะคุณวาดไม่ตายดอกเจ้าค่ะคุณวาดไม่ตายนะเจ้าค่ะพักก่อนนะเจ้าค่ะคุณพระขอรับคุณพระมีคุณบอกว่าพบคนท่าทางแค่คุณกำไลแต่วัดเชิงเลนขอรับวัดเชิงเลนคุณพระขอรับนั่นมันใกล้เรือนมากเลยนะขอรับกระผมเป็นห่วงคุณแม่ขอรับถ้าเช่นนั้นรีบตามหาตัวแม่กำไลให้พบขอรับไปพระขอรับคุณพระขอรับตรงนี้ก็มีเลือดขอรับสมุนไพรพวกนี้ต้องเป็นของแม่กำไลแน่ๆดูจากรอยเลือดนี้แล้วนายกำไรก็คงเจ็บหนักเลือดก็ยังดูสดใหม่
กระผมว่าแม่กำไรน่าจะอยู่แถวนี้ขอรับถ้าอย่างนั้นแยกย้ายกันไปจับตัวแม่กำไรให้ได้ขอรับไเจอคุณกำไรไหมไปตรงนู้นต่อทางโน้นขอรับเลือดไปทางนั้นขอรับโอ้ยเยอะแยะอย่างนี้วะก็โรคหาระบาดนี่วะยังอยู่อีกเยอะวะหลายศพแล้วเนี่ยอย่าขอรับศพพวกนี้ติดโรคแล้วผมกลัวว่าคุณพระจะติดไปด้วยนะขอรับ
คุณพระขอรับนั่นคุณกำไรนี่ขอรับแต่ผมจำชุดกับเครื่องประดับคุณกำไรได้ขอรับแม่กำไรเจิมคุณกำไรตายแล้วอะไรนะจ๊ะคุณกำไรตายแล้วอย่างนั้นหรือใช่คุณกำไรหนีคุณพระแล้วพิษมันกำเริบคงทนไม่ไหวสภาพศพนี้ดูไม่ได้เลยวะกลับเอ็งแน่ใจหรือว่าเป็นศพนางกำไรถ้าแน่ใจวะถึงอย่างไรคุณกำไรก็เคยเป็นเมียท่านกูจะไม่ยอมตายกูจะทำลายพวกมึงให้สมแค้นถ้ากูจะต้องตายกูจะไม่ยอมตายไปคนเดียวใครที่ทำอะไรให้กูเจ็บแค้นมันจะต้องตายไปตามๆกันไปช่วยฉันตัดใบตองหน่อยสิฉันจะเอามาทำใบสีไหว้พระบนบานให้คุณวาดหายนะได้จ้ะมาเร็วๆจ้ะจ้ะจ้ะถือด้วยจ้าไอ้เพลิงเดี๋ยวเองเอาฟืนมาเพิ่มให้ป้าดินะจ้ะป้าอ้าวว่าหยิบมาแล้วเชื่อไข่เออ